าวลาวเซโนมื้อนี้ก็คือแบบภารกิจมื้อสุดท้ายเลยนะคือเฮาเนี่ยภารกิจคือแจกขนมให้แก่ผู้เฒ่าและกับนักเรียนคือมื้อนี้ก็คือเฮาสิแจกให้นักเรียนซึ่งเฮามาถามครูว่านักเรียนหั่นมีจักคนเพิ่นว่ารวมทั้งครูแล้วมีอยู่ประมาณ120คนนี่แหละสมมุติว่ามันหมดทั่วด้วยว่ามันบ่อนพ่อกะต้องขออภัยนะพะนะเพราะว่าลูกเฮากับมาหลายเดี๋ยวเฮาไปแจกกันเลยกองกองหัวใหญ่นะอายุยืนยืนนอกกันได้มั้ยเออมันจะเงียบเวิร์ดพอได้ต้องใจนี่พอได้เนี่ยเบาะป้อนึงเบาะจะเรียนป้อนึงเด้อเอ้ากินเบิ่งเข้ามากินอะไรเอ้ยสิถามว่าแซ่บบ่เป็นยังไงแซ่บอยู่บ่อันนี้ปอนังบ๊ายบายไปเด้อเข้าใจอีกเด้อโอเคไปเฮาสิมาแจกกันปออย่างเนี้ยอ่ะสวัสดีกล้องเนาะอันนี้ปอยังย่าขนมอยู่บ่ย่าละยายเลยนะปอห้าเมียนโทรศัพท์กันทุกคนแหละฮะอันไทยพี่ก็ไปติดตามเอ้ยเด้อช่องนกสาวลาเซโนเด้อท่านท่านจะเบิ่งตัวเองแน่นในคลิปหาเข้าไปติดตามเด้อช่องนกสาวลาวเซโนเด้อท่านนี่ทั้งไหนเอ้ยมีเด็กภาษาตะเคียนอันนี้ภาษาตะเคียนฝ่อหาเด้ครบรอได้ครบทุกคนแน่อันถามความรู้สึกแน่ดีใจอยู่ว่าขนมมาแจกนี่โอเคสิไปแล้วบ๊ายบายกองแน่ไปเข้าไปเข้าไปเข้าเบิด3เบิด4ฮะเ
ต้องขอกิมเกินไม่ใช่เอาวะลงมาเด้อโชว์มาดิโอ้ยแสดงคนแจกกันเท่าเลยเด้อนั่นล่ะคนแจกทำวะเพิ่มมาให้โชว์ขนาดมันของเพิ่มมาให้โชว์อาจจะเข้ากองนี่จะไปลง YouTube นี่ยังไงผู้สาวมากเลยอันนี้ก็พากันย่างลงเฮียนเนาะคนไล่เนาะขนมข้าวอันเนี่ย140กล่องก็เข้ากับยายไปแล้ว3โมงยังอีก2โมงเดี๋ยวมาเบิ่งกันมาเอาวะดังใครบ่ย่าใครบ่ย่าแล้วบ่ย่าให้ดิเดี๋ยวขึ้นนะอันนี้พอยังกินให้เพิ่นเบิ่งไงครับกินรสเก็บว่ากินอยู่เพื่อนบ่เอากินกินมาทุกคนเดินตอนนี้ก็คือจะเป็นห้องสุดท้ายเนาะคือมีครูอยู่แต่เท่ากันขออนุญาตถึงแล้วไปเข้าไปแจกเลยมาพ่อแค่ไปมาสามผู้ข้าวกองผู้ไปข้าวกองผู้ชื่อไหมพูดเด้อเฮียนิซ่าอย่างนี้ม่วนบ่เฮียนิซ่าคณิตศาสตร์ฮะได้แล้วก็จะพาเอาลูกเพิ่นบ่เห็นผู้ใดบ่ได้นะบ่เออพอดีบ่พอดีเบิดพอบ่อาขนมข้าวพอดีเลยเด้ยังอยู่หายคู่ได้มั้ยของคู่นี่อันนี้ของคู่เด้ออันนี้เด้อยังไงอ่ะยังไง
ใจขอบใจอัน FC ที่เห็นฝากขนมมันซื้อขนมให้กินด้วยเอ๊ะขอบใจด้วย FC กับทุกคนเอาดูขอบใจด้วย FC แล้วก็ฝากติดตามช่องอันนกซาร่าเซโนให้เอื้อยนี่ว้าวนกซาร่าเซโนสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะว้าวว้าวโอเคบ๊ายบายมาดิ1 2 3อะเก๊กเก๊กเย้อะลืมไปอัดวิดีโออะเลยใหญ่ขนมให้นักเรียนซื้อขนมกับพอดีเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้แกซองนกสาราเซโนเนเดอร์บ๊ายบายภารกิจของเฮาก็จบแล้วแจกขนมให้ผู้เฒ่ากับนักเรียนบ๊ายบายแต่ตอนนี้เฮาก็มาฮอดเทือนแล้วเนาะสุดท้ายถ้าสุดเฮาก็ขอขอบใจอันบ่าวร้อยเอ็ดหรือว่าบ่าวพิพัฒน์พงษ์หลายๆที่อุดหนุนซื้อขนมให้เฮาแล้วก็ให้เฮาไปแจกผู้เฒ่าแจกนักเรียนเนาะซึ่งเฮาก็แบบในความคิดของเฮาเนาะคือแบบเฮาเห็นนั้นซ่องอื่นหรือเห็นคนอื่นแบบที่เขาจะเอาไปหาแจกขนมแจกเครื่องแจกของแจกของกินให้แก่นักเรียนในผู้เฒ่าซึ่งเฮาก็คิดว่าเฮาก็คิดในความคิดของเฮาเนาะคือแบบเฮาก็สิมีโอกาสได้อันไปแจกของกินหรือว่าแจกขนมแบบนี้อยู่บ่แล้วก็บ่คิดบ่ฝันว่าเฮาสิมีมื้อนี้เนาะมีมื้อที่เฮาอันเฮ็ดขนมไปแจกให้แก่นักเรียนให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่จังใดเฮาก็ขอขอบใจบ่าว101บ่าวมาร์ทหรือว่าบ่าวพิพัฒน์พงษ์หลายๆคือขอให้เพิ่นเฮงๆรวยๆหมานๆประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกๆด้านคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อบ๊ายบายขอขอบใจหลายๆ